สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิร์ดเบิร์ดวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพลงของวงยูนยูไนท์นะคะชื่อเพลงจากวันออฟไนน์นะคะก็คือเราเคยทำเพลงของเราไปแล้วก่อนเดบิวต์อันนี้คือเพลงเดบิวต์เนาะอันนั้นคือเพลงพรีเดบิวต์นะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพลงเดบิวต์ใช่ไหมแต่พอถ่ายเสร็จแล้วไปดูก็คือเพิ่งแบบเห็นว่าอ๋อยังไม่ได้เดบิวต์เรียกว่าเป็นพีเดบิวต์ก็โอเคน้องก็เปิดเพลงเดบิวต์วันที่20มีสายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานที่21ที่เราถ่ายอยู่ตอน21 yes ไปค่ะอย่ารอช้าเอาใหม่มือลั่นก็ว่าสดใสคนไหนที่เราชอบเนี่ยโอ้โหยากเลยเพื่อนเรากีทั้งหมดเลยนะเธอแต่น่ารักเขาน่ารักจริงเพลงพีเดบิวต์นะมันยังมีความแบบเท่มากกว่าใช่ใช่ใช่เลยน่าสนใจฉันก็จะชอบคนนี้แหละคนที่คนทำไปเลยคนจะไม่ผิดแต่เพลงมันแบบฟังได้เรื่อยๆฟังได้อีกอ่ะฟังซ้ำได้ฟังตอนทำงานก็คือเพลินๆโอ้เนี่ยสมัยนี้เนาะหล่อมากเป็นเด็กต่อเลยนะเพลงนี้ชอบคนนี้ทำไมช่วงนี้ชอบแรปไลน์เธอก็ใส่แรปไลน์มาตลอดอยู่แล้วก็มี9คนแล้วหรือเราคิดเองมาจากคนอื่นเนาะหมายถึงว่าคิดอื่นที่คนอื่นมองไม่ได้เราก็จะสลับกันแต่เก้าเพราะว่าถ้า1ถึง9เนาะถ้าตามเพลงออกไงเลือกมาเลยเลือกเลย9คนตรงนี้จะเลือกใครเลือกไปได้เก็บไปทั้งหมดค่ะ9คนมันเราก็เลือกจริงจ้าวไม่ว่าไม่มีความหยุดนับจำความเก้าก็ตามชื่อเพลง One of Nine เพลงติดหูนะสำหรับฉันเป็นฟิลฉันอะแบบฟังเพลงน่ารักน่ารักน่ารักแต่ก็นั่งอย่างที่บอกว่ามันคนละสไตล์กับเพลงพีเดบิวต์ใช่ใช่ใช่คือเพลงพีเดบิวต์ก็มีความน่ารักอยู่มีความสดใสแต่ว่ามันมีความอาจจะด้วยดนตรีอะที่มันมีไอ้นี่กับดีเจมันก็เลยดูมีความแบบเท่มากขึ้นจังหวะที่ดูหนักขึ้นนิดนึงใช่ใช่แต่ในรวมก็คือดีน้องๆก็คือหล่อมากทั้งมีดีอ่ะเออดีก็คือแบบโฟกัสด้านของครบทุกคนก็สดใสตอนนี้สดใสแต่คือถ้าเกิดทำได้ก็คืออาจจะแบบแบดแล้วก็ได้เออใครจะไปหนูเออก็ต้องรอดูก็ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของน้องๆวงยูไนท์นะคะก็ลองเข้าไปฟังกันได้นะคะทำเพลงนี้นะคะแล้วก็เพลง P Debut นะคะใช่เพราะว่าเพลง P Debut เนี่ยก็ติดหูอยู่
พลงดีใช่ก็วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย